็นดูบุ๋มปนัดดาแชร์โมเมนต์ลูกชายน้องอเล็กอ้อนคุณยายหนักมากสำหรับน้องอเล็กลูกชายสุดที่รักของคุณแม่บุ๋มปนัดดายิ่งโตก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยค่ะเพราะไม่ว่าหนุ่มน้อยจะทำอะไรก็ดูน่ารักน่าชังไปซะทุกอย่างเลยใครเห็นก็ตกหลุมรักซึ่งตอนนี้น้องอเล็กก็มีอายุได้10เดือนแล้วบอกเลยว่าหนุ่มน้อยมีพัฒนาการที่ดีมากๆล่าสุดบุ๋มก็ได้แชร์โมเมนต์น่ารักของหลานชายกับคุณยายประนอมวงผู้ดีบอกเลยค่ะว่าน่ารักมากๆยิ่งช็อตที่จ้องตากันด้วยแล้วยิ่งน่ารักสุดๆหนุ่มน้อยทะเลนจริงๆโดยบุ๋มระบุว่ามรดกของยายต้องเป็นของผมทั้งกอดทั้งหอมยายยายหลงตายเลยลูก#อเล็กงานนี้บอกเลยค่ะว่าหลานชายอ้อนคุณยายหนักมากๆกอดไม่ห่างกายเลยโอ้ยน้องอเล็กอ้อนเก่งแบบนี้ทำเอาคุณยายหลงแย่เลยสงสัยว่ามรดกของคุณยายจะตกเป็นของหนุ่มน้อยซะแล้วล่ะค่ะแถมใบหน้าของสองยายหลานยังมีความคล้ายกันอีกด้วยนะคะ